น้องต้อมน้องต้อมเรียน EEM เนี่ยน้องต้อมได้อะไรจากการเรียนบ้างค่ะจริงๆที่มาเข้าหลักสูตรนี้นะคะถือว่าโชคดีมากเลยแล้วก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่ว่าเขาเปิดรับสมัครแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าการที่ได้เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็สิ่งแรกก็คือได้เพื่อนนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงความรู้นะคะให้แบบให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานของเราได้ค่ะแล้วพี่ป๋องล่ะคะในส่วนของพี่จะได้เรื่องของผู้นำยุคใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคของบูก้ามันจะสู่วานี่แล้วความผันผวนทางโลกของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาได้การที่เรามาเรียนรู้ตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่ว่าปรับตัวในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราก็จะสามารถคอนโทรลน้องๆให้ไม่ตื่นตระหนกนะครับในการทำงานบางครั้งเนี่ยน้องๆอาจจะไม่เข้าใจอาจจะทำให้งานเสียซึ่งแค่ตรงนี้เราไปใช้จริงๆนะครับจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยแล้วพี่ป๋องอยากจะเชิญชวนรุ่นน้องๆเข้ามาเรียนอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยค่ะหลักสูตรนี้จริงๆแล้วเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะแต่ว่าก็ด้วยงบประมาณแล้วก็ข้อจำกัดในลักษณะของคนที่จะเข้าอบรมก็จะต้องถูกคัดเลือกจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเราโชคดีตรงที่ผู้ใหญ่คัดเลือกให้เรามาได้มาเรียนในวันนี้นะครับน้องต้องมีอะไรเพิ่มไหมเติมไหมครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะในกระทรวงพลังงานนะคะที่เข้ามีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะที่จะสมัครเข้ารับหลักสูตรอบรมในหลักสูตร EM นะคะก็ขอให้สมัครเข้ามาแล้วก็มาผ่านกระบวนการคัดเลือกนะคะแล้วก็มาร่วมกันอบรมในหลักสูตร EM 4ถัดไปก็จะเป็นหลักสูตร EM 5นะคะก็ขอเชิญน้องๆทุกคนค่ะเข้ามาร่วมหลักสูตร